คียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตาม News One Today นะครับประจำวันอังคารที่10มีนาคม2558ค่ะอยู่กับคุณรณชาติปุษแสนคมดิฉันณณภัทรงพัฒนานนท์ค่ะมาติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนะครับคงจะหนีไม่พ้นประเด็นการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้รวมถึงสิ่งที่หลายๆคนกำลังติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ปาระเบิดที่หน้าศาลอาญาเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเหตุการณ์นี้เหมือนกันครับบอกว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ป่วนตั้งแต่ปี53แล้วถ้าหลักฐานชัดก็พร้อมที่จะเอาผิดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะครับวันนี้ก็พูดถึงเหตุการณ์ระเบิดที่ศาลอาญาว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกำลังตรวจสอบรายละเอียดขยายผลไปถึงผู้บงการถ้าหากมีหลักฐานชัดเจนต้องดำเนินคดียืนยันว่าจะดำเนินการอย่างเป็นธรรมไม่มีการกลั่นแกล้งทางการเมืองครับซึ่งหลังจากการจับกุมและตรวจสอบพบว่ามีความเชื่อมโยงกับคนบางกลุ่มที่ก่อเหตุลักษณะเดียวกันเมื่อปี53ด้วยส่วนการออกมาปฏิเสธของพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรอดีตผู้บัญชาการทหารบกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะไม่ขอตอบโต้และก็ให้เกียรติในฐานะทหารรุ่นพี่ขอบคุณที่ให้กำลังใจในการทำงานส่วนข้อมูลหมู่บ้านเสื้อแดงล่าสุดได้รับรายงานว่าไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าจะยังคงปลูกฝังแนวคิดในคนบางกลุ่มที่ยังยึดติดกับอุดมการณ์แบบเดิมอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยคสช.เดินหน้าทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องครับให้ทุกคนหันมาร่วมมือสร้างประเทศไม่แบ่งสีแบ่งพวกและต้องสนับสนุนให้ประเทศมีรัฐบาลที่ดีมาบริหารงานยืนยันว่ารัฐบาลดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันครับก็ตอบโจทย์มันมีวงใหญ่เรามีแนวทางอยู่แล้วล่ะนะตั้งแต่ก่อนตั้งแต่53ก็มีใช่ไหม56 57ก็มีมาตลอดมันมีงานข่าวของเราอยู่แล้วนะใครเกี่ยวพันยังไงใครอยู่ที่ไหนมีหมดแต่มันก็เล่าไม่ได้หรอกนะมันเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงเขาทำอยู่มันก็มีการติดตามอยู่นะครับแล้วก็ใครที่อยู่ข้างบ้างมันก็อยู่ไปถ้าหลักฐานพอเพียงมันก็ต้องดำเนินคดีทางกฎหมายนะถ้ามันยังไม่พอก็สอบต่อไปไม่รับรองให้ความเป็นธรรมนะไม่ต้องตกใจว่าเราจะไปเล่นงานใครก็ใครทำก็ใครโดนใครทำก็ต้องโดนสอบไม่ว่าจะฝ่ายไหนแหละนะผมไม่มีฝ่ายนี่ทำให้เมืองสงบก็อยากจะเตือนอย่างนึงก็คือว่าวันนี้บ้านเมืองมันกำลังมีโอกาสอยู่ในการที่จะปฏิรูปคือการทำในสิ่งที่มันเป็นกลางๆกับคนทั้งประเทศเข้าใจไหมคนรวยก็พอใจคนรายได้น้อยก็มีความสุขคนตรงกลางก็พร้อมที่จะเผื่อแผ่แบ่งปันนั่นคือสิ่งที่เราต้องบริหารประเทศแบบนั้นนะถ้าไอ้ข้างใดข้างหนึ่งมันก็เสียอีกข้างโดยที่ไม่จำเป็นผมว่าทุกคนต้องสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันส่วนจะมีการปรับรูปแบบรายการคืนความสุขให้คนในชาติเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้พูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนบ้างหรือไม่นั้นนายกบอกว่าขอให้ถามคนส่วนใหญ่ว่าต้องการอย่างไรแต่ตนเชื่อว่ายังมีคนอยากฟังและที่ตนต้องพูดเพราะสิ่งที่พูดไปบางคนยังไม่ฟังเป็นเพราะอาจเบื่อตนแต่ตนเบื่อประเทศไทยไม่ได้ถ้าเบื่อประเทศไทยเมื่อไหร่ตนก็พร้อมที่จะไปไม่ต้องให้ใครมาไล่แต่ประเทศคืออนาคตของลูกหลานต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นมาอีกนอกจากนี้นายกยังได้กล่าวถึงกรณีการพิจารณาต่ออายุของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือย้ำว่าจะต้องทำให้เกิดความเป็นธรรมและต้องเป็นไปตามกฎหมายขณะที่พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรีบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรีได้ชมเชยฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงเหตุการณ์คนร้ายปาระเบิดหน้าศาลอาญารัชดาที่ปรับแผนและวิธีการปฏิบัติงานหลังเกิดเหตุระเบิดที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนให้รัดกุมกว่าเดิมจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ในทันทีเนี่ยนะคะรวมถึงได้ขอบคุณทหารตำรวจที่บูรณาการข่าวเข้าด้วยกันขณะเดียวกันได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงหากมีข้อมูลพยานหลักฐานพาดพิงถึงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายตามหลักฐานอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆและขอความร่วมมือไปยังภาคประชาชนที่เป็นส่วนสำคัญให้ช่วยแจ้งเบาะแสข่าวสารเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นค่ะจ้าท่านก็ชมเชยฝ่ายความมั่นคงนะครับว่าหลังจากที่เคยเกิดเหตุที่สยามมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ท่านได้สั่งกำชับให้ทุกหน่วยได้ปรับวิธีการปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงานให้รัดกุมขึ้นกว่าเดิม
ก็ปรากฏว่าเมื่อเกิดเหตุครั้งที่2เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็สามารถที่จะจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ในที่เกิดเหตุท่านขอบคุณทหารเจ้าที่ตำรวจที่ได้บูรณาการงานข่าวเข้าด้วยกันแล้วก็ใช้เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเข้ามาช่วยนอกจากนั้นท่านยังให้ความมั่นใจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องว่าถ้าข้อมูลหลักฐานพาดพิงถึงบุคคลใดกลุ่มใดก็ขอให้มั่นใจได้ว่าให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายตามหลักฐานที่พาดพิงอยู่อย่างเต็มที่นะครับโดยต้องไม่ต้องเกรงกลัวที่คนใดๆขณะเดียวกันหลายเรื่องไปแล้วกับพี่น้องสื่อมวลชนผมขออนุญาตขยายความเฉพาะเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็หลังจากจบการแถลงข่าวแล้วถ้าท่านใดที่สนใจเฉพาะกลุ่มเฉพาะกรณีก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับขณะที่นายอนุสิทธิ์คุณากรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะครับวันนี้ก็พูดถึงความคืบหน้าเหตุการณ์ปาระเบิดหน้าศาลอาญาว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนเร่งดำเนินการหาหลักฐานจะเชื่อมโยงอยู่นะครับว่าจะเชื่อมโยงกับเรื่องการเมืองหรือว่ามีผู้สั่งการในต่างประเทศหรือไม่ส่วนกรณีที่มีชื่อของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรอดีตผบ.ทบ.ขออภัยครับผบ.ส.ส.และผบ.ทบ.ปรากฏในสมุดโทรศัพท์ผู้ต้องหานั้นผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวได้แสดงตัวยืนยันความบริสุทธิ์แล้วดังนั้นฝ่ายสอบสวนต้องหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนสำหรับการสอบสวนหาผู้ว่าจ้างนะครับตอนนี้ยังเปิดเผยไม่ได้เพราะว่าข้อมูลยังไม่ชัดและไม่เกิดประโยชน์ต่อรูปคดีอย่างไรก็ตามอยากให้ประชาชนเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารนะครับว่าทำงานเต็มที่ส่วนที่คนร้ายบอกว่าจะมีการวางระเบิดมากถึง150จุดนั้นสมช.นะครับหลังจากทราบข้อมูลก็วางแผนรับมือให้แล้วโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองฝ่ายความมั่นคงก็กำชับให้เพิ่มไฟส่องสว่างความปลอดภัยจุดเสี่ยงมากขึ้นซึ่งทางการข่าวเคลื่อนไหวในการก่อเหตุเนี่ยนะครับเพิ่มอีกก็คาดว่าสถานการณ์ก็จะดำเนินไประยะหนึ่งก่อนที่จะมีเหตุระเบิดขึ้นนอกจากนี้ก็ยังพูดถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองของเสื้อแดงนะครับว่าตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสงบเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งดังนั้นไม่เห็นประโยชน์หากคนเสื้อแดงจะลุกขึ้นมาต่อต้านการทำงานของสนช.และรัฐบาลอยากวิงวอนให้ผู้ที่เคลื่อนไหวใช้ความรุนแรงเนี่ยหยุดการกระทำเสียขอให้ประชาชนช่วยการสอดส่องดูแลความปลอดภัยครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็พูดถึงเหตุระเบิดหน้าศาลอาญารัชดานะคะว่าเหตุที่เกิดขึ้นรัฐบาลได้รับทราบความคืบหน้าการทำงานอยู่แล้วซึ่งต้องใช้เวลาในการสอบสวนเพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนส่วนจะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มเสรีไทยหรือไม่นั้นยังไม่มีข้อมูลในเรื่องนี้ซึ่งอยู่ที่กระบวนการสอบสวนจะเชื่อมโยงไปถึงใครหรือไม่แต่ที่ผ่านมามีการหารือกับตำรวจโดยตลอดนะคะถึงการทำงานจึงไม่ต้องมีอะไรกำชับตำรวจเพิ่มเติมเป็นพิเศษค่ะอย่าเพิ่งไปถามใครนะครับถามใครไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนนะครับต้องดูว่าใครบ้างใครบ้างเขาต้องสอบสวนกันไปเพราะเรามีนะครับเราจับผู้ต้องหาได้นะครับก็ต้องสอบสวนกันไปนะครับเข้าใจนะครับคือจะโยงไปถึงใครไม่ใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องนะครับโยงไปถึงใครก็ว่าไปก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนกันไปนะครับไม่ต้องกำชับตำรวจพกผมคุยกันประจำนะคุยกันประจำนะผมคุยกับอะไรครับก็เราทำเต็มที่นะครับก็ต้องมั่นใจสิครับนะเราทำเต็มที่ทำเต็มที่ในเรื่องความมั่นคงนะครับไม่ต้องห่วงครับขณะที่พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในการดูแลสถานที่และสืบหาข้อมูลต่อไปโดยให้ประชาชนอย่าตกใจนะคะขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็กำชับให้ดูแลสถานการณ์เป็นอย่างดีค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็พูดถึงเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะครับบอกว่ามีความเชื่อมโยงกันกับเหตุระเบิดทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS ที่สยามก่อนหน้านี้ครับพลตำรวจโทศีวรารังสิพรามกุลผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพูดถึงความคืบหน้าเหตุระเบิดหน้าศาลอาญารัชดาครับบอกว่าขั้นตอนต่างๆอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนยังเปิดเผยรายชื่อไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้ที่มีรายชื่อจะหลบหนีการจับกุมได้
ตอนนี้ออกหมายจับไปแล้ว9รายด้วยกันควบคุมตัว5รายยังเหลืออีก4ที่ยังไม่ได้ควบคุมตัวซึ่งกระบวนการสอบสวนเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารก่อนจากนั้นจะส่งมอบมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหากพบว่ามีการพาดพิงถึงใครเชื่อมโยงไปหาใครก็จะสืบสวนขยายผลส่วนกรณีผู้มีรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์นั้นก็คงจะต้องรอผลการสืบสวนให้ชัดเจนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ทหารและก็ยังไม่มีการประสานมาขณะเดียวกันก็เปิดเผยนะครับว่าเหตุระเบิดหน้าศาลอาญานี้มีความเชื่อมโยงครับกับเหตุระเบิดทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS หน้าห้างสยามพารากอนและเหตุระเบิดช่วงชุมนุมทางการเมืองปี57ด้วยเนื่องจากคนร้ายเนี่ยนะครับใช้ระเบิดชนิด RGD5และเป็นล็อตนัมเบอร์เดียวกันด้วยยังไม่สามารถชี้ชัดได้นะครับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าต้องรอพยานบุคคลพยานเอกสารจากเจ้าหน้าที่ทหารก่อนเพราะว่าตอนนี้ตำรวจมีเพียงพยานวัตถุซึ่งเป็นชิ้นส่วนระเบิดที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุครับท่านนายกรองนายกผบ.ทบ.ผบ.ตร.เน้นงานป้องกันนะฮะก็เราก็วางกำลังป้องกันแต่จุดมันก็เป็นเรื่องความลับคือไอเหตุระเบิดพารากอนเนี่ยลักษณะมันคล้ายของปี57นะฮะแล้วก็ไออันใหม่เนี่ยก็คล้ายปี57อีกนะฮะ RGB ไฟล็อตนัมเบอร์57เนี่ยปี57ก็มียึดครับสิ่งที่เกิดคล้ายกันเนี่ยมันบ่งบอกอะไรได้บ้างคะก็เหตุปี57มันเรื่องอะไรครับก็เรื่องนั้นปี57มันมีชุมนุมใช่ไหมฮะมันมีอะไรกันนะครับก็เหมือนกันลักษณะอาวุธที่ใช้ในการชุมนุมปี57ก็เหมือนกันเนี่ยก็แค่นั้นขณะที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่พนักงานสอบสวนอาจจะเชิญตัวพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรนะครับและพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างมาให้ปากคำเพิ่มเติมอีกกรณีถูกผู้ต้องหาพาดพิงถึงแต่ว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าบุคคลทั้งสองนี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดหรือไม่เนื่องจากทุกอย่างจะต้องมีพยานหลักฐานแน่ชัดจึงจะดำเนินคดีตามกฎหมายได้ยืนยันว่าจะไม่มีการกลั่นแกล้งอย่างแน่นอนครับพลตำรวจเอกสมยศยังยอมรับว่าจากการตรวจสอบพบว่าเหตุระเบิดหน้าศาลอาญามีความเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดทางเชื่อมสยามรถไฟฟ้า BTS สถานีสยามโดยมีผู้สั่งการเป็นคนเดียวกันแต่ผู้ลงมือก่อเหตุเป็นคนละกลุ่มเนื่องจากแต่ละกลุ่มมีความถนัดต่างกันแต่สองเหตุการณ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะผู้ก่อเหตุไม่มีแรงจูงใจอื่นในการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงครั้งนี้โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดที่คาดว่าคนร้ายอาจจะก่อเหตุเช่นสถานที่สำคัญทางราชการแหล่งที่มีประชาชนชาวต่างชาติพลุกพล่านนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนครับพลตรีจำลองศรีเมืองพร้อมด้วยนายสนธิลิ้มทองกุลและพวกรวม10คนนะคะซึ่งเป็นอดีตแกนนำพันธมิตรและกลุ่มเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาตินะคะก็เดินทางมายังสำนักงานอัยการศาลแขวงดุสิตเขตตลิ่งชันค่ะตามที่พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง3ดุสิตนัดส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดต่อศาลแขวงดุสิตในความผิดฐานร่วมกันฝ่าฝืนประกาศและข้อกำหนดห้ามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าหรือให้ออกจากบริเวณพื้นที่หรือสถานที่ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551จากกรณีระหว่างวันที่9ถึง19กุมภาพันธ์ปี2554กลุ่มจำเลยได้ตั้งเวทีชุมนุมปราศรัยบริเวณเชิงสะพานมัขวานรังสรรค์และเชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์ซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามตามประกาศกฎหมายพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงเพื่อโจมตีการบริหารงานรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรณีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกัมพูชาและปราสาทเขาพระวิหารต่อมาเมื่อวันที่17มีนาคมจำเลยทั้ง10คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาทั้งนี้ภายหลังพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้วศาลได้อธิบายคำฟ้องให้จำเลยทั้งหมดรับทราบพร้อมกับนัดมาสอบคำให้การอีกครั้ง
วันที่20เมษายน10นาฬิกาโดยที่ศาลไม่ได้ให้ทนายความดำเนินการยื่นเรื่องประกันตัวจำเลยทั้ง10คนแต่อย่างใดเพียงแต่ให้ทำประวัติไว้ก่อนจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้งหมดค่ะมาต่อกันที่รัฐบาลนะครับเร่งหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี48ถึง53แล้วก็56ถึง57ครับหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุชุมนุมการเมืองครับช่วงปี48ถึง53และปี56ถึง57โดยยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาชัดเจนแต่ว่าจะทำอย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยใช้หลักเกณฑ์ที่เท่าเทียมกันนอกจากนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มีคดีความติดตัวบอกว่าในเบื้องต้นกลุ่มนี้จะไม่ได้รับเงินเยียวยาแต่ว่าต้องรอฟังผลพิจารณาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมถึงผลการพิจารณาจากกฤษฎีกาก่อนทั้งนี้ในสมัยของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์นะครับได้มีการกำหนดเงินงบประมาณช่วยเหลือเยียวยารายละ 7,750,000 บาทรวมวงเงิน577ล้านบาทซึ่งก็ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของปปช.ดังนั้นก็ไม่สามารถให้คำตอบชัดเจนเรื่องการจัดสรรงบประมาณได้นะครับขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีพูดถึงขั้นตอนการชี้แจงข้อกล่าวหาต่อปปช.หลังจากถูกชี้มูลความผิดกรณีสลายการชุมนุมนปช.ปี53ว่าหลังจากที่ทีมทนายได้รับทราบข้อกล่าวหาก็จะมีการขอคัดสำนวนเพื่อตรวจว่าปปช.ได้เชิญใครไปให้ปากคำแล้วบ้างและมีการอ้างเอกสารใดในการกล่าวหาเพื่อเตรียมคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรใน15วันตามกฎหมายกำหนดและก็จะเป็นปัจจัยประกอบการตัดสินใจว่าจำเป็นต้องขอให้มีการสืบพยานเพิ่มหรือไม่เพราะถ้ามีเอกสารที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานทั้งหมดแล้วก็อาจไม่จำเป็นจะต้องขอให้มีการสืบพยานเพิ่มนะครับคุณอภิสิทธิ์ยังบอกว่าได้พูดคุยกันกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยอดีตผู้บัญชาการทหารบกที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ควบคุมความสงบในปี53ด้วยโดยพลเอกอนุพงษ์ก็มอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้นะครับใช้เป็นหลักฐานชี้แจงต่อปปช.และเชื่อว่าพลเอกอนุพงษ์ก็พร้อมที่จะเป็นพยานแต่คิดว่าอาจจะไม่จำเป็นนะครับเพราะว่ามอบเอกสารให้ก็อาจจะเพียงพอแล้วส่วนรายงานของ DSI ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่นะครับในสอช.ตอนนั้นเนี่ยตนไม่ได้เอามาอ้างอิงนะครับเพราะว่านายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีอดีตอธิบดี DSI เนี่ยเชื่อถือไม่ได้เนื่องจากมีการจัดทำรายงาน2ครั้งก็ไม่ตรงกันหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยครั้งแรกระบุว่ามีการก่อการร้ายที่รัฐต้องควบคุมสถานการณ์แต่ต่อมากลับแจ้งข้อกล่าวหาตนและพระสุเทพนะครับว่ามีความผิดฐานร่วมกันก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำหรือฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288 80 83และ84ซึ่งศาลชั้นต้นยกฟ้องไปแล้วนะครับเพราะว่าเป็นการฟ้องผิดศาลเหมือนกับที่ตนก็ได้พยายามทักท้วงมาโดยตลอดว่าไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ DSI แต่เป็นอำนาจของปปช.ตามกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่ขณะนี้ครับค่ะคุณอลงกรณ์พลบุตรเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าวิปสปช.วันนี้แถลงว่าในการประชุมร่วมกันของแม่น้ำห้าสายวันที่11มีนาคมบ่ายโมงครึ่งนะคะที่ห้องมัคควานรังสรรค์สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตโดยสปช.กับคณะกรรมการยกร่างเป็นเจ้าภาพร่วมกันค่ะในส่วนของสปช.จะรายงานความคืบหน้าการดำเนินการเรื่องวาระการปฏิรูปที่สำคัญและแนวทางการบริหารจัดการของสปช.เสนอโดยนายสุวิทย์เมสินทรีนะคะประธานคณะกรรมการวิสามัญจัดวิสัยทัศน์และออกแบบประเทศไทยและถือเป็นครั้งแรกที่แม่น้ำทั้ง5สายจะได้เห็นทิศทางและยุทธศาสตร์สำหรับการปฏิรูปประเทศด้วยโดยจะเป็นการจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานนะคะเสนอต่อที่ประชุมซึ่งเหมือนเป็นเข็มทิศแล้วก็กรอบอนาคตของประเทศ
ขณะที่ในส่วนของคณะกรรมการยกร่างนั้นนายบวรศักดิ์อนโนประธานคณะกรรมการจะชี้แจงถึงภาพรวมการพิจารณาในร่างแรกของรัฐธรรมนูญที่พิจารณาเสร็จแล้วมีทั้งสิ้น315มาตราซึ่งพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชโฆษกกรรมการจะเป็นผู้นำเสนอเรื่องระบบสถาบันทางการเมืองเป็นกรณีพิเศษค่ะภาพรูปแห่งชาตินั้น จะได้มีการนำเสนอวาระการปฏิรูปที่สำคัญนะครับและแนวทางการบริหารจัดการของภาพรูปแห่งชาติที่เราเรียกว่า Blueprint for Change นะครับก็จะเป็นเอกสารพร้อมการนำเสนอนะครับโดยจะมีดร.สวิทเมนสินทรีนะครับประธานคณะกรรมการวิสามัญจัดทำวิจัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทยจะเป็นผู้นำเสนอ Blueprint for Change ในส่วนกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นนอกจากท่านประธานคณะกรรมการคือศาสตราจารย์ดร.บวรศักดิ์อวนโนแล้วที่จะเป็นผู้รายงานความคืบหน้าร่างรัฐธรรมนูญก็จะมีพลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชนะครับกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่จะนำเสนอระบบของสถาบันการเมืองต่อที่ประชุมนะครับสำหรับการประชุมร่วมแม่น้ำ5สายครั้งต่อไปนะคะวันที่9เมษายนสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.จะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมค่ะซึ่งจะอยู่ในช่วงที่สปช.ออกแบบแผนแม่บทในระยะที่2ภายหลังจากที่คณะกรรมการปฏิรูปทั้ง18คณะส่งรายงานการปฏิรูปมาตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ค่ะมาดูต่อที่ความขับเคลื่อนของประธานกรรมการยกร่างนะครับที่ก็ได้รายงานความคืบหน้าการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อสปช.ครับการประชุมสปช.วันนี้นะครับมีคุณเทียนฉายกีรนันท์ประธานสปช.ก็ทำหน้าที่เป็นประธานโดยคุณบวรศักดิ์อุวันโนประธานคณะกรรมการยกร่างก็รายงานภาพรวมการยกร่างรัฐธรรมนูญว่าตอนนี้ยกร่างแรกเสร็จสิ้นแล้วแต่ว่ายอมรับว่ายังไม่สมบูรณ์จะต้องมีการปรับถ้อยคำอีกเล็กน้อยโดยกรรมการได้วิเคราะห์ถึงปัญหาในอดีตที่ผ่านมาที่มีความขัดแย้งร้าวลึกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและความขัดแย้งไม่มีแนวโน้มสิ้นสุดเพียงแต่ขณะนี้ยังมีกฎอัยการศึกมาควบคุมนะครับซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องร่วมกันแก้ไขพร้อมกับย้ำว่าร่างรัฐธรรมนูญที่จัดทำจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์4ด้านคือสร้างให้พลเมืองเป็นใหญ่การเมืองใสสะอาดการเมืองสมดุลสังคมมีความเป็นธรรมนำชาติสู่สันติสุขนอกจากนี้ต้องแก้ปัญหาสังคมโดยเฉพาะเรื่องความเหลื่อมล้ำการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมเชื่อว่าสิ่งที่กรรมาธิการทำมาทั้งหมดจะช่วยลดความขัดแย้งในสังคมเป็นแนวทางสู่การปฏิรูปอย่างถาวรอย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังมีความก้าวหน้าเรื่องการสร้างพลเมืองเป็นใหญ่มากกว่ารัฐธรรมนูญปี50และทุกฉบับที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อยกระดับราษฎรเป็นพลเมืองให้มีสิทธิเสรีภาพหน้าที่ความรับผิดชอบโดยไม่เห็นแก่ผลตอบแทนและยังขยายเพิ่มเติมสิทธิต่างๆที่เป็นสิทธิมนุษยชนสิทธิพลเมืองนะครับอย่างเช่นสิทธิในครอบครัวที่เป็นปึกแผ่นสิทธิการศึกษา15ปีรวมถึงกำหนดทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทเป็นทรัพยากรของชาติเพื่อให้มีการจัดสรรอย่างสมดุลครับการพิจารณาทั้งสิ้น60ครั้งก็ได้ร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกซึ่งยังไม่นิ่งก็คณะกรรมการยังปรับถ้อยคำเล็กน้อยรัฐธรรมนูญนี้จะต้องมีเจตนารมณ์แก้ปัญหาในอดีตและสร้างทางเดินไปสู่อนาคต4เจตนารมณ์หลักเจตนารมณ์ที่1ก็คือรัฐธรรมนูญนี้ต้องสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ให้ใหญ่จริงในแผ่นดินข้อ2เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนี้คือต้องทำให้การเมืองใสสะอาดประการหนึ่งและสมดุลอีกประการหนึ่งข้อ3รัฐธรรมนูญนี้จะต้องหนุนสังคมที่เป็นธรรมแล้วในท้ายที่สุดร่างรัฐธรรมนูญนี้ต้องนำชาติสู่สันติสุขขณะที่นายแพทย์จิวชัยสุภวงศ์รองประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญรายงานความคืบหน้าการปฏิรูปในแต่ละด้านเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
ว่าการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินนั้นถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารประเทศหากปฏิรูปในส่วนนี้ไม่ได้ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในส่วนอื่นได้และควรจะมีการกระจายอำนาจไปให้กลุ่มจังหวัดนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการสืบทอดอำนาจแม่น้ำทั้ง5สายในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลอีกทั้งเห็นว่าควรทำประชามติเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การปฏิรูปประสบความสำเร็จจากนี้คณะกรรมการยกร่างจะเร่งดำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราเพื่อสรุปร่างรัฐธรรมนูญนำเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติวันที่17เมษายนทั้งนี้นายเทียนฉายประธานในที่ประชุมก็ได้แจ้งกำหนดวันอภิปรายการประชุมของสปช.ที่ให้สมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็นในร่างรัฐธรรมนูญโดยจะเริ่มในวันที่20ถึง23เมษายนยกเว้นวันที่24เมษายนนะคะเพื่อเปิดให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ประชุมค่ะด้านนายอมรวิทย์นาครทัพนะครับโฆษกคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสปช.บอกว่าได้เสนอร่างรายงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ต่อสภาปฏิรูปเพื่อเป็นหลักการการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ทั้งระบบเน้นกระจายอำนาจเป็นหัวใจควบคู่ปฏิรูป3เรื่องคือปฏิรูประบบบริหารจัดการที่มุ่งกระจายอำนาจสู่ฐานพื้นที่จังหวัดท้องถิ่นและสถานศึกษาโดยจะผลักดันให้มีเครือข่ายสมัชชาพลเมืองทุกพื้นที่ร่วมสนับสนุนและก็ตรวจสอบธรรมาภิบาลการจัดการศึกษาทุกระดับการปฏิรูประบบการเงินการคลังที่มุ่งกระจายงบประมาณการศึกษานะครับสู่ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรงรวมทั้งการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นทั้งการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้จากชีวิตจริงเพื่อการเรียนรู้ที่มีความหมายใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตไม่ใช่เพียงแค่การเรียนแต่วิชาการรวมถึงเน้นการนำหลักศาสนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักออกแบบการเรียนรู้ใหม่ปฏิรูประบบการผลิตครูคุณภาพที่เป็นหัวใจสำคัญพร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติขึ้นกำกับดูแลกระบวนการปฏิรูปการศึกษาวางระบบงบประมาณการศึกษาใหม่และผลักดันกองทุนสนับสนุนการปฏิรูปดูเหมือนอีกหลายเรื่องนะครับที่จะต้องสะสางและก็ต้องทำกันครับค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการแถลงผลการพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติสำนักงานกินแบ่งสำนักงานกินแบ่งรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามในรายละเอียดกันค่ะครับ